สวัสดีเจ้าวันนี้ก็อยู่กับน้องปามี่และช่องของ66 Property นะเจ้าวันนี้ท่านผู้ชมคงสงสัยกันแล้วเนาะว่าน้องปาเนี่ยอยู่ตัดไดฮันในจังหวัดเจียงใหม่เนาะวันนี้น้องปามอยู่ที่ตำบลซบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่เจ้าแล้ววันนี้น้องก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านส่วนกันเจ้าอยู่กลางต้นกลางนาเลยวิวงามขนาด360องศาเจ้าจะเป็นจะได้อันเข้ามาชมเลยเจ้าเจ้าบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะก็จะเป็นต้งนาวิวแบบ360องศาเลยเจ้าต่างเข้าบ้านนะเจ้ายังไม่ได้ลาดยางเตื่อยังไม่ได้ลาดปูนคอนกรีตซีเมนต์เตื่อนะเจ้าแต่ว่าจะเป็นแบบเปิ้นถมดินแน่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าละต่างเข้าบ้านนะคะก็จะมุ้งด้วยซุ้มนะคะแล้วก็มีหลังคาเป็นใบไม้แห้งนะเจ้าแล้วก็การลมการฝนได้อยู่เนาะเตียวเข้ามาตังเข้าบ้านจะเป็นประตูเรือนเจ้าจะอีเนาะมันก็จะฟืดหน่อยแต่ว่าเปิ้นเนี่ยไว้งามขนาดเลยอันเต็มๆเนาะเสียงมันจะดังหน่อยเจ้ายังไม่ได้ใส่น้ำยาตัวยังไม่ได้ใส่น้ำมันเนาะน้ำมันรอลื่นถ้าใส่น้ำมันรอลื่นก็โฟลขนาดเลยนี่นะเจ้าปั่นติดตั้งมิเตอร์ฟงมิเตอร์ไฟอย่างเรียบร้อยละแล้วก็เตียวเข้ามานะคะตามลืมบอกพื้นที่ของที่ดินนะเจ้าอยู่ที่2งาน43ตารางวานะเจ้าแล้วก็ตัวบ้านก็ทำด้วยไม้ผสมปูนนะเจ้ากึ่งไม้กึ่งปูนมี2ห้องนอน2ห้องน้ำเจ้าแถมห้องนอนนะคะฟรีแถม1ห้องนอนก็คือรวมเป็น3ห้องนอนเลยจะเป็นห้องนอนใต้หลังคาเนาะเดี๋ยวจะได้อันเข้าไปพอตังในกันเลยเจ้าตังหน้านี่ปกติจะจัดเป็นสวนเนาะแล้วก็สปริงเกอร์นะเจ้าตะกี้นี่เปิ้นเหมือนตั้งเวลาไว้เนาะตั้งเวลาแบบเปิดปิดเองอัตโนมัติเลยตีจอดรถนะเจ้าก็จะจอดได้ประมาณหนึ่งการนอรอบๆเพิ่นก็จัดตกแต่งเป็นสวนแล้วก็คุดสะไว้นะคะเลี้ยงป่าได้ตัวนี่นะคะเพิ่นก็จะปูหินกรวดหินตกแต่งไว้ที่บริเวณรอบบ้านเลยโซนด้านนี้นะเจ้าก็จะเป็นปลูกพืชผักสวนครัวได้ตัวอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนะคะแล้วก็ใบกะเพราต้นกะเพราอันนี้ต้นห้องอย่างก็ต้องไข่มุกใบผักไผ่เจ้าหรือว่าจะปลูกเพิ่มเองอย่างอื่นๆก็ได้พริกหรือว่าอย่างเป็นพืชผักสวนครัวเนาะ
ี้ค่ะหน้าบ้านตรงเฉลียงหน้าบ้านก็จะปูเป็นอิฐเป็นก้อนอิฐแดงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปประมาณ3ขั้นนะคะพื้นบ้านก็จะแบบยกขึ้นมาหน่อยเนาะคือเป็นแบบสูงขึ้นมานิดนึงค่ะรับลมได้ดีมากตัวน้องปามเข้ามาเลยเจ้านี่ค่ะประตูก็จะเป็นบ้านพับนะคะนี่ค่ะเป็นบ้านพับจะอีบ้านกระจกอันนี้เปิ้ลยังไม่ได้ทำตั๋วลอกไว้เตือนเนาะพอดีบ้านเนี่ยยังมาเซ็ต 100% เตื่อเดี๋ยวถ้าแล้ว 100% นะคะเขาก็จะทีมงานเขาก็จะมาถ่ายแฮมกรรมคือท่านผู้ชมได้ดูท่านผู้ชมที่สนใจนะคะตัวน้องมาเลยเจ้านี่ค่ะเดินเข้ามาก็จะเป็นโซนรับแขกโซนห้องนั่งเล่นเนาะเป็นห้องว่าโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็ด้านข้างอันนี้รับลมได้ดีขนาดก็จะแปะที่นั่งเล่นไว้ตรงนี้เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะไม้เฉลียงไม้นะคะด้านบนนี่ก็จะมุงคานแล้วก็เป็นหลังคากระเบื้องแบบใสนะคะตรงกลางนี่เปิดก็จะตั้งเป็นแบบโต๊ะกินข้าวไว้เป็นชุดเลยนะเจ้าเป็นโต๊ะไม้ค่ะรอบบ้านก็จะสังเกตได้เลยว่าเปิ้ลเนี่ยเป็นแบบโอเพ่นไปเลยเปิดลมไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้รับลมได้ดีตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าฮ้อนเลยเจ้าลมพัดดีขนาดเจ้าเพราะว่าอยู่กลางตรงเนาะค่ะแล้วก็เปิดก็จะตกแต่งนะคะเป็นโคมไฟที่แบบมีลูกเล่นเป็นไม้สานอย่างโมนี่นะเจ้าแล้วก็จันวางจันวางของเก็บของได้เจ้าอันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีโดยนะเจ้าเขาต้องสุมาอภัยตัวเจ้าเอาไปด้านนี้ก่อนบอกด้านนี้เจ้านั่นนี่ก็จะเป็นห้องครัวเจ้าประตูเป็นประตูไม้บานพับยังดีเลยเจ้าตรงนี้นะถ้าสังเกตดีๆปกติจะแบบเป็นพับบานพับแบบดีเลยไม่ได้เป็นแบบธรรมดาทั่วไปเนาะแล้วก็ที่จับปกติจะเป็นแบบไม้จะอีจับพื้นนี่ก็ปูเป็นพื้นกระเบื้องเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นครัวเคาน์เตอร์โซนแบบตัวแอลอะค่ะแล้วก็หน้าต่างก็จะเป็นบานใหญ่ไปเลยนะคะเป็นบานแบบไปเลยแล้วก็ซิงค์ตรงนี้แล้วก็มีพวกเครื่องครัวเข้าของเครื่องใช้เตาอบอย่างนี้เนาะด้านนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สค่ะ2หัวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบานเลื่อนนะคะแบบเลื่อนอันนี้มันจะฝืดหน่อยเนาะค่ะด้านในก็จะมีแบบคัทเอาท์อย่างระบบไฟอย่างไว้ตรงในนี่เลยนะคะแล้วก็เขาจะสังเกตเห็นตรงบนเป็นเขามุงกระเบื้องเป็นหลังคากระเบื้องเลยจ้ะคานบ้านก็จะแต่งแบบละเอียดหน่อยๆเป็นก็จะมีหลายคานหน่อยถ้าสมมติว่าคานบ้านไม้เก่าทั่วไปอะค่ะมันจะเป็นแค่แบบแนวขนานมาได้เต่าที่น้องสังเกตนะคะน้องก็อยู่บ้านไม้มาเนาะแต่ว่าอันนี้บนเนี้ยเป็นแบบไขว้กันไปเลยอะค่ะแล้วด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำด้านล่างเนาะตรงนี้พิเศษหน่อยค่ะมันก็จะเป็นประตูสไลด์นักหน่อยค่ะประตูกระจกสไลด์จะอีเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นห้องน้ำที่ไว้รับแขกใต้บันไดนะจ๊ะตรงนี้ก็จะมีเป็นที่อาบน้ำแบบฝักบัวค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ตั้งล้างหน้าลายหินอ่อนจะอีเนาะเป็นตกแต่งได้งามขนาดเลยเหมือนมาใจบ้านไม้ธรรมดาอะค่ะแต่ก็ดีไซน์ผสมผสานกับสมัยใหม่ไอ้เจ้าตรงนี้ก็ไว้รับแขกไว้เพื่อแขกมาใช้อาบน้ำหรือว่าอันนี้รวมกันได้สำหรับด้านนี้ก็จะเป็นสุมาเตนเจ้าครัวนักขนาด
จะเป็นเฉลียงไว้ติดตั้งเครื่องซักผ้านะเจ้าอันนั้นก็จะมีแบบท่อระบายอย่างไว้ให้เรียบร้อยละมีก๊อกน้ำติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยละด้านข้างเห็นก็ค่ะจะเป็นวิวนาแล้วก็ปกติจะมีรางระบายน้ำรอบบ้านค่ะไปจนถึงแบบตรงนั้นเลยสุดไปเลยเนี่ยค่ะเดินออกมาเขาก็จะได้หับชมกับวิวหลังบ้านปกติจะคุดซะบ่อน้ำไว้เลี้ยงป่าก็ได้เจ้าแต่มองว่าตอนนี้มีป่าก็เนาะแล้วก็เปิดก็จะปูอิฐตัวนอนไว้ตรงหลุมนี้เดี๋ยวน้องป่าลงไปลมเย็นดีขนาดเลยเจ้าเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเปิ้นหอมอะไรอย่างถังเก็บน้ำค่ะ2ถังแล้วก็เครื่องกรองน้ำติดตั้งไว้ให้ตัวค่ะเดี๋ยวเฮาไปพอตังบนกันเนาะตัวน้องมาเลยเจ้าเนี่ยค่ะตรงนี้เหมือนแบบบ้านเก่าบ้านสมัยเก่าเนาะบ้านอุ้ยน้องเนี่ยเปิ่นก็จะวางปนห้องอย่างก็น้ำต้นนี่กะวางไว้เพื่อแบบน้ำไว้กินไว้ใจอะค่ะถ้าน้ำไว้ในเอาเก็บน้ำไว้แน่ๆค่ะมันก็จะแบบเย็นขนาดตามอุณหภูมิธรรมชาติเนาะแบบตากกินอาจจะคนสมัยก่อนเปิ่นเก็บน้ำกันไว้จะอีเนาะแต่ว่าต้องล้างทำความสะอาดตัวนะเจ้ามาอันขี้ไข่ขู่ขึ้นเดี๋ยวขึ้นมานะเจ้าขั้นใดก็จะมีประมาณ10กว่าขั้น14ขั้นนะคะ14สเต็ปตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูสไลด์เหมือนกันกั้นไว้แบบมาคือหมาแมวขึ้นบ้านอีเนาะถ้าสมมุติว่าหมาแมวลักเข้ามาตรงรอบบ้านเนี่ยค่ะก็ขึ้นบ้านมาได้ตรงบนนี่ก็จะเป็นพื้นไม้นะคะนะคะแล้วก็จะมีถัดมาก็จะเป็นห้องนอนนะคะเป็น2ห้องนอนห้องนี้เปิดไม่ได้เสียดายขนาดแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแถมด้านหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีกุญแจ2ห้องนอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตามป่ามาชมตรงนี้ก่อนก็จะมีห้องน้ำแบบโอเพ่นนี่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบไม้วางอ่างล้างหน้าไว้เนาะน้ำแห้งขนาดติดตั้งกระจกแล้วก็ตกแต่งกับเบื้องลวดลายนะคะตรงบนนี้ปกติจะติดไฟติดหยังสายไฟนี่ปกติเก็บงามขนาดเลยเจ้าเนี่ยค่ะก็จะมีโถสุขภัณฑ์เนี่ยนะคะแล้วก็สายชีทชำระอย่างนี้ตรงนี้น้องอยากแนะนำขนาดดอเน็ตเน็ตเจ้าอาบน้ำไปตัวชมวิวภูเขาทุ่งหญ้าไปตัวนะถ้าสมมติว่าบัซิเลียสอีเนาะฝรั่งเปิดก็ชอบอย่างจะอีเนาะแบบธรรมชาติอะค่ะกลางโต่งอะค่ะหมวนขนาดแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือว่าแบบเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ละอะค่ะอายอะค่ะเขาก็ซ่ออย่างมาบังไว้ก็ได้บังสายตาหรือว่าทำแบบประมาณนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาอาบน้ำก็จะได้รับลมธรรมชาติไปตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็น เครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวแบบ Rain Shower กับฝักบัวธรรมดาเนาะเราจะมาพอห้องนอนเล็กก่อนค่ะใครพออันไหนก่อนเจ้าเดี๋ยวน้องปลาพอตรงบนดีกว่าห้องนอนใต้หลังคาเนาะเดี๋ยวคือช่างภาพขึ้นไปดีกว่าน้องบอกถนัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใต้หลังคาเจ้าเปิ่นก็จะมีกระจกไว้เนาะแล้วก็มีเป็นพื้นเนี่ยก็เฮาสามารถปูแบบเอาฟูกมาวางได้เจ้าเป็นที่นอนนี่นะก็จะได้ห้องนอนแถมห้องนี้ตั้งบนค่ะระวังนะเจ้าเฮาไปดูห้องนอนถัดมาค่ะอั
ันเนี้ยสามารถเป็นห้องนอนได้กับห้องเจ้าหรือว่าจะแปลงเป็นห้องยาการก็ได้นะคะติดองค์ติดแอร์เพิ่มก็ม่วนละแต่ว่าเปิ้นจะทำเป็นช่องไว้ตัวตรงห้องนี้นะคะนะคะสุมาเจ้าอันนี้เสียงดังหน่อยเพราะว่าลมเปิ้นแฮงดีขนาดอันเนี้ยคือข้อพิสูจน์เจ้าว่าลมเปิ้นมาตลอดเลยบ่มีแบบลมหายบ่มีเจ้าเนี่ยค่ะเปิ้นก็ทำช่องไว้เอาเป็นช่องลมไว้เนาะคือลมมันเข้าบ้านจะได้มาฮ้อนแบบพวกมือจับก่อนจับไอ้อย่างมือนี่เปิ้นก็เงียบไว้ดีเนาะนะคะเป็นสแตนเลสเปิดออกมาก็จะเป็นระเบียงข้างบนชั้น2นะคะเปิ้นก็จะติดม่านไว้ม่านแบบม้วนนะคะก็จะหันวิวหน้าบ้านวิวตั้งหน้าปากซอยนะคะแล้วก็วิวด้านหลังบ้านเลยแปลงโต๊ะแปลงอย่างไว้อันนี้ก็คือนั่งกินหมูกระทะนั่งสังสรรค์ปาร์ตี้ได้หมดจ้ะเนี่ยค่ะก็จะมีเฉลียงแล้วก็บ่ต้องกลัวว่าจะมาแจ้งนะคะติดไฟไว้ทุกด้านเลยแล้วก็มีสปอตไลท์ตัวปลั๊กฟงปลั๊กไฟนี่มันก็จะเป็นห้องยี่ห้อจางนะเจ้าลองเฮือช่างกล้องซูมดูเนี่ยค่ะติดบันไดก็จะเป็นโทนสีดำเจ้าพื้นตั้งล่างนี่ก็บ่ค่อยมีช่องโหว่เลยนะคะก็คือช่างเขาเนี่ยแบบปูแบบติดๆกันไปเลยถ้ากวาดบ้านกวาดจองอะไรอย่างนี้มันก็จะมีบ่มีฝุ่นไหลลงไปทั้งหลุมเนาะเดี๋ยวปาล์มจะปาล์มมาพอห้องนอนใหญ่นะเจ้าอันนี้ปัญญาว่ายังโฮมสเตย์นี่เปิ้นปูที่นอนแบบเอาฟูกมาวางเนาะแล้วก็เนี่ยเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเปิ้นบ่ค่อยชอบวางฟูกบนเตียงเนาะแต่วางบนปืนไปเลยอะค่ะแล้วก็จะกางมุ้งอย่างไว้แต่ว่าครัวตรงไหนนี่จะฮกหน่อยนะคะสุมาเจ้ากางมุ้งไว้อันนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนสนใจจะซื้อเป็นโฮมสเตย์เนี่ยเป็นโฮมสเตย์พักก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ตั้งหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็สามารถสร้างอย่างเพิ่มได้หลายๆอย่างเลยเนี่ยค่ะอันนี้วิวจากมุมด้านบนจะเห็นได้ว่าลมพัดตลอดเวลาเลยงามขนาดนี่ก็มาถึงตอนสุดท้ายของคลิปวิดีโอแล้วเนาะเป็นได้ห้องเจ้าสำหรับบ้านที่น้องปามาชมนะเจ้าเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลซบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่บ้านหลังนี้นะคะขายในราคาเพียง3,850,000 บาทต่ออันเจ้าพื้นที่ชั้นสอย200 ตารางเมตร3 ห้องนอนนะคะตีรวมห้องนอนบนเพดานแต่ตัวบนใต้หลังคาเนาะแล้วก็2 ห้องน้ำ1 ห้องครัว1 ที่จอดรถเจ้าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อน้องปามาได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวน้องปามจะปามาชมแต่อย่างใดรบกวนน้องปามจะส่งโลเคชั่นไปให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนาะว่าอยู่ตาใดหันเผื่อท่านใดที่ว่าอ้อไกลไปอะค่ะเราจะได้บ่เสียเวลากันเนาะจะได้วันนี้น้องปามขอลาไปก่อนนะเจ้าท่านใดที่ฟังภาษาเมืองมาหูเรื่องเนี่ยเดี๋ยวน้องปามจะเนี่ยซับไตเติ้ลไว้ฮือเนาะมือทีมงานปัญญาไว้ฮือภาษาไทยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เราชมบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ EP นี้ยังไม่จบนะคะเราจะไปกันที่ไหนกันต่อติดตามชมได้เลยค่ะน้อง
ปาล์มมี่และทีมงาน66 property นะคะอันนี้ก็คือทีมมีเดียนะคะแล้วก็จะแนะนำตัวให้รู้จักแต่ละคนค่ะชื่ออะไรคะเออแต่ลืมชื่อน้องอย่างเจ้าชื่อน้องไข่มุกเจ้าค่ะทีมมีเดียนะเจ้าเจ้าเรามาที่ไร่ชาลุงเดชที่อำเภอแม่แตงนะคะตำบลอะไรนะสุกไก่กะตำบลสุกไก่ค่ะเราจะมาบัฟทอล์กบนรถกันนะคะเดี๋ยวเอาให้จบอันนี้ก่อนเราจะมาบัฟทอล์กบนรถกันนะคะแต่กะน่าจะเออเอามาแล้วรับหนึ่งบอกมาเอามาเอามันต้องไม่ได้จริงหรอขับรถแบบที่มาทางไกลนะคะรู้สึกแบบเวลาขับรถมาแล้วทางแบบมันสดชื่นมันก็แบบท้าทายมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะจริงๆค่ะเราจะไปร้านชาลุงเดชนะคะจะได้เห็นได้ชาแบบสวยๆท้องฟ้าสดใสนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงรอชมนะคะทายอยู่เหมือนกันค่ะพาน้องซิตี้ขึ้นเขาลงห้วยแบบสุดใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่อกันแล้วค่ะขอเติมพลังกันก่อนนะคะอันนี้เราก็ได้เครื่องดื่มมาก่อนนะคะจะมีเป็นชาเย็นชาเขียวชามะนาวแล้วก็เป็นชาเขียวร้อนนะคะเขาให้มาเป็นใส่กาแบบนี้มาเลยมีแก้วเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะสำหรับกินชาร้อนเดี๋ยวเราจะให้พี่ป้ามี่นะคะเป็นคนชิมเอาเป็นชาร้อนโปรเฟสชันแนลมากเลยค่ะลองร้อนมากใช่ไหมคะกลิ่นเป็นยังไงบ้างแบบก็กลิ่นหอมค่ะหอมกลิ่นชาเป็นกลิ่นชาเขียวเขาน่าจะเก็บจากไร่ของเขาเลยค่ะเมื่อกี้ซันนี่สั่งอะไรนะเป็นชาอะไรไปชาเขียวแต่ว่าร้อนมากเลยตอนนีเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาหารก็มาถึงเรียบร้อยแล้วอาหารเมนูที่เราสั่งนะคะก็จะมีต้มจืดต้มหมูสับอันนี้อาหารปกติธรรมดาทั่วไปเนาะแล้วก็จะมีไข่เจียวไข่ดาวไก่ทอดค่ะและที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีเมนูพิเศษค่ะเป็นยำปลากระป๋องใบชาค่ะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะให้ไปปั๊มคุยก่อนนะซูมใกล้ๆเลยค่ะอันนี้เป็นปลากระป๋องแล้วก็มีใบชาผสมอยู่ด้วยนะคะ
ชาติที่เผ็ดนิดนึงแล้วก็บวกกับใบชาเหมือนอารมณ์เหมือนกินผักชนิดหนึ่งอะค่ะกินได้ค่ะไข่มุกลองชิมอันนี้คือเพิ่งเคยกินเป็น first time ยำเป็นใบชาสดๆแบบนี้เป็นครั้งแรกนะเอางี้เลยกินมันก็ยำอ่ะยำอร่อยนะคือรสชาติอ่ะเขาปรุงมาอร่อยแล้วค่ะแต่ว่าพอใส่ใบชามาปุ๊บเราจะได้ texture ของแบบเหมือนเรากินผักอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะทำให้แบบรสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นโอเคเลยมันไม่ได้แบบมีกลิ่นฉุนแบบกลิ่นชามันก็หอมของมันอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันไม่ได้ขมด้วยค่ะน่าสนใจตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ที่ไร่ชาแล้วนะคะก็คือเมื่อสักครู่เราอยู่บนด้านบนเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่ะตอนนี้เรากินข้าวรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วเติมหลังเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเดินเล่นตรงไร่ชานะคะตอนนี้เขายังไม่อนุญาตให้เก็บยอดชานะคะก็คือสามารถเก็บภาพหรือว่าถ่ายรูปตรงนี้ได้ตามสบายค่ะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะไร่ชาตรงนี้นะคะก็จะเป็นไร่ระดับลงไปนะคะไร่ชากลองแผ่นให้ท่านผู้ชมดูได้เลยค่ะแผ่นไปด้านบนก็จะเห็นแบบคาเฟ่เป็นร้านอาหารเมื่อสักครู่ที่เราไปนั่งกินกันนะคะอันนั้นคือตัวอะไรคะอันนั้นคือตัวอะไรคะน้องไข่มุกร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้ท่านผู้ชมดูนะคะไปรับชมภายในวิดีโอได้เลยนะคะขอบคุณ